กระแตชี้แจงด่วนหลังถูกติหน้าหยิ่งไม่ค่อยยิ้มลั่นพึ่งรู้ตัวเองถ้าพูดถึงนักร้องสุดแซ่บไม่มีใครเกินนั้นก็ต้องยกให้กับแต้บุญยเลี้ยงหรือกระแตอาสยามที่ไม่ว่าจะทำอะไรหรือโพสภาพอะไรก็เป็นกระแสฮือฮาไปทางโลกโซเชียลโดยเฉพาะรูปใส่บิกินี่ทูพีชที่โชว์เอลเอสมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆเล่นเอาหนุ่มๆนั้นใจละลายกันเลยล่ะค่ะแถมยังมีเหล่าแฟนคลับและชาวโซเชียลเข้ามากดไลค์รูปกันแบบรัวๆและยังเอารูปของสาวกระแตไปเป็นแบบอย่างในการถ่ายรูปแซ่บๆกันเพียบพอด้วยความเผ็ดร้อนจนหลายคนนั้นยกให้เป็นตัวแม่ของความเซ็กซี่แต่ก็ไม่ไหวเจอดราม่าหลังจากที่สาวกระแตนั้นถูกคอมเมนต์ตำหนิว่าดูยิงๆแบบมันหน้าล่าสุดวันที่20กุมภาพันธ์สาวกระแตอาสยามไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนานออกมาชี้แจงสาเหตุที่หน้ายิงกลางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเนื่องจากไปเห็นคอมเมนต์ติชมมาเลยฉุกคิดตามบางคนบอกว่าแต่ดูยิงๆแบบมันหน้าพอไม่เห็นรูปยิ้มเลยถ่ายรูปก็มีแต่หน้ามุมเดิมๆตลอดและนี่ก็เลยไปเลื่อน IG ดูแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าเออเราไม่มีรูปยิ้มแบบยิ้มกว้างๆจริงๆด้วยแฮะคือหันหน้ามุมเดิมตลอดเพราะมัวแต่คิดว่าก็ฉันสวยมุมเดียวเลยมั่นใจอยู่หน้าเดียวปลดล็อกมากๆจริงๆปกติเป็นคนยิ้มแล้วหัวเราะตลอดเลยนะเหมือนคนบ้าแต่เวลาพอไปถ่ายงานรูปยิ้มๆฉันคือน้อยมากจริงๆซึ่งเธอก็ได้โพสต์ข้อความทั้งหมดนี้พร้อมกับรูปหน้ายิ้มลงใน Instagram ส่วนตัวของเธอนั่นเองซึ่งหลังจากที่รูปและข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากมายโดยบางรายกล่าวว่างงมากกับคนที่ว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอพี่แต่เป็นคนที่สดใสมากบอกไปค่ะช่วงแก้จมูกยิ้มเยอะไม่ได้ตอนนี้หายเจ็บแล้วยิ้ม360องศาไปเลยจ้ะในขณะที่บางรายก็กล่าวว่าตัวจริงหนูน่ารักและยิ้มเก่งมากๆนะเต็มที่ทุกครั้งเลยยิ้มแบบนี้บ่อยๆนะคะชอบและตัวจริงยิ้มหัวเราะเก่งคอนเฟิร์มค่ะเรียกได้ว่ามีหลายคนเข้ามาคอนเฟิร์มอย่างมากมายทีเดียวว่าสาวกระแตนั้นยิ้มเก่งน่ารักแค่ไหนแต่ด้วยรูปของเธอที่ดูแซ่บๆซ่าๆเลยทำให้แสดงสีหน้านิ่งๆเรื่อยๆตามคอนเซ็ปต์เท่านั้นส่วนสาวกระแตจะแซ่บแค่ไหนเราได้เตรียมภาพของเธอที่ร้อนแรงสุดๆมาฝากกันด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะและเคล็ดลับความหุ่นสวยหุ่นแซ่บแบบนี้ของเธอก็ไม่ได้มีง่ายๆเพราะก่อนหน้านี้เธอก็เป็นคนที่มีรูปร่างอวบอั่นเล็กน้อยเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ยังไม่ได้หันมาดูแลหุ่นอย่างจริงจังมากนักจนกระทั่งเธอนั้นตัดสินใจดูแลสุขภาพและฟิตหุ่นด้วยการออกกำลังกายอย่างหนักและสม่ำเสมอมานานหลายปีจนได้หุ่นที่เซ็กซี่เพอร์เฟกต์แบบนี้นั่นเองและที่สำคัญเธอก็ยังมีการทำคลิปสอนออกกำลังกายเพื่อให้คนที่สนใจดูแลสุขภาพได้ลองทำตามโดยมีชื่อรายการว่าฟิตตามแต่ทางช่อง YouTube KT กระแตนั่นเองซึ่งงานนี้ใครที่อยากจะหุ่นดีหุ่นสวยให้ได้ถ่ายลุคแซ่บๆแบบสาวกระแตนั้นก็ต้องพยายามออกกำลังกายและพยายามอย่างสม่ำเสมอเลยล่ะค่ะรับรองได้เลยว่าหุ่นเฟิร์มได้โชว์ความเผ็ดพิษทั้งส่วนเหมือนสาวกระแตได้อย่างแน่นอน